สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจาก NinaBeautyWorld ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์กันแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการรีวิวพร้อมกับเป็นการตอบคำถามสาวๆด้วยนะคะเพราะว่าช่วงหลังมานี้เนี่ยนีน่าได้รับคำถามเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ล้างหน้าของนีน่านะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนีน่าก็จะใช้แบรนด์ Clarisonic นั่นเองนะคะสาวๆก็หลังจากที่เห็นว่านีน่าใช้นะคะก็มีคำถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยดีกว่าแบรนด์อื่นๆยังไงนะคะแล้วก็ถ้าดูราคาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็แอบสูงกว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นอุปกรณ์ล้างหน้าเหมือนกันนะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะก็เลยมีคำถามมานะคะว่าดีกว่าแบรนด์อื่นยังไงตรงไหนทำไมต้องลงทุนเยอะกว่านะคะแล้วลงทุนแบบนี้คุ้มหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะมาทั้งตอบคำถามแล้วก็มีรีวิวนะคะ Clarisonicรุ่นใหม่ล่าสุดถือว่าเป็นตัวท็อปของเขาเลยก็ว่าได้ให้ดูกันด้วยนะคะโอเคงั้นมาตอบคำถามกันก่อนดีกว่านะคะว่าแบรนด์ Clarisonic ดีกว่าแบรนด์อื่นๆยังไงนะคะทำไมนีน่าถึงเลือกใช้นะคะอย่างแรกเลยนะคะคือแบรนด์นี้เนี่ยต้นกำเนิดนะคะมาจากอเมริกาค่ะแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยคือดังมากๆนะคะเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่แพทย์ผิวหนังทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยแนะนำนะคะแล้วก็เคยได้รับรางวัลมาแล้วนะคะจากนิตยสาร Beauty ต่างๆเนี่ยมากกว่า103รางวัลนะคะทั่วโลกเยอะมากๆแล้วก็ได้ขายไปแล้วนะคะกว่า10ล้านเครื่องทั่วโลกนะคะอันนี้นับจากปี2014นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเซเลบริตี้หรือว่าฮอลลีวูดสตาร์จากเมืองนอกนะคะเขาก็ถือว่า Clarisonic เนี่ยเป็นเหมือนกับ Beauty Gadget หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรคะสิ่งประจำตัวของเขาเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิกตอเรียหรือว่าเดวิดเบ็คแฮมเองก็ใช้นะคะหรือว่าคิมคาร์ดาเชียนกวินเนตพาลโตรคือถ้าพูดถึงก็คือ Celebrity Hollywood เนี่ยก็ถือว่า Clarisonic เนี่ยเป็นหนึ่งในดวงใจของเขาเลยก็ว่าได้ข้อที่2นะคะคือเทคโนโลยีของเขาค่ะคือเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วแหละว่า Clarisonic เนี่ยใช้ระบบ Sonic นะคะก็คือการสั่นสะเทือนนะแต่ว่าก็คงเคยได้ยินเหมือนกันว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็เคลมนะคะว่าใช้ระบบ Sonic เหมือนกันค่ะแต่ว่าของ Clarisonic เนี่ยเขาได้จดสิทธิบัตรแล้วนะคะว่าได้ใช้เทคโนโลยีประกอบนะคะที่ชื่อว่า Oscillation with Fluid Force ค่ะก็คือการทำความสะอาดผิวหน้านะคะโดยใช้ระบบแรงไหลของน้ำนั่นเองค่ะจึงทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดแต่ว่าอ่อนโยนต่อผิวมากๆจริงๆนะคะซึ่งทาง Clarisonic เนี่ยก็ได้จดสิทธิบัตรมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ยังได้บอกอีกด้วยนะคะว่ามีแบรนด์อื่นๆมากมายพยายามที่จะเรียนแบบนะคะแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถเรียนแบบได้เป๊ะแล้วก็ดีเท่า Clarisonic นั่นเองค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคือการใช้ Clarisonic เนี่ยจะไม่ทำให้ผิวของเรานะคะผิวหน้าของเราเนี่ยเสียความยืดหยุ่นตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าอย่างที่นีน่าบอกตอนแรกนะว่าเขาใช้ระบบตัว Fluid Force นะคะซึ่งตัวหัวของเจ้าแปรงตัวนี้เนี่ยจะใช้วิธีการบิดค่ะบิดซ้ายขวานะคะไม่ใช่เป็นการหมุนนะคะเพื่อเสียดสีกับผิวหน้าเป็นการบิดซ้ายบิดขวาเร็วมากๆนะคะก็คือ300ครั้งต่อวินาทีนะคะดังนั้นเนี่ยเขาได้ทำการวิจัยมาแล้วค่ะว่าการบิดแบบนี้นะคะจะทำให้แบบแรงดึงของผิวหน้าของเราเนี่ยไม่เยอะไปกว่าแรงตึงของผิวหน้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติค่ะดังนั้นเวลาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยจะไม่ทำให้ผิวของเราได้รับการเสียหายใดๆทั้งสิ้นมากกว่าเดิมเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเคล็ดการทำความสะอาดที่อ่อนโยนจริงๆนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นต่อผิวเราเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะโอเคก็ได้ทราบนะคะเกี่ยวกับแบรนด์ Clarisonic กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทำไมเหตุผลที่เขาแบบดังมากๆนะคะในอเมริกาแล้วก็ทำไมถึงอาจจะราคาสูงกว่าแบรนด์อื่นๆค่ะคราวนี้เราจะมารีวิวนะคะตามที่บอกไว้เป็นรุ่นใหม่รุ่นท็อปตัวล่าสุดของClarisonic เลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยที่น่าถือให้ทุกคนดูบ่อยๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Clarisonic Smart Profile นะคะก็คือเป็นตัว develop ใหม่ล่าสุดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูถึงคุณสมบัติหลักของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะคืออัจฉริยะยิ่งกว่าค่ะด้วยหัวแปรงแบบ Smart Brush Head นะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้ตั้งโปรแกรมการสั่งงานล่วงหน้านะคะคือ Smart Microchip ค่ะเพื่อส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ว่าควรทำงานอย่างไรในบริเวณที่เราต้องการทำความสะอาดนะคะก็คือสามารถปรับระดับความเร็วความถี่แล้วก็ระยะเวลาในการทำความสะอาดได้โดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็มี Smart Technology นะคะที่ช่วยให้หัวแปรงเนี่ยสามารถติดตามระยะเวลาการใช้งานของเราจริงนะคะแล้วก็สามารถแนะนำให้เราด้วยว่าเราจะต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่แล้วหรือยังนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนหัวแปรงทุกรุ่นของ Clarisonic หลังใช้งานวันละ2 ครั้งเมื่อครบกำหนด3 เดือนค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟเตือนขึ้นมาเลยนะคะว่าเราควรจะเปลี่ยนหัวแปรงแล้วนะคะอย่างที่2ค่ะคือสะดวกยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยได้รับการออกแบบใหม่นะคะให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้น่าเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะขนาดใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเบามากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็สามารถใช้เจ้าตัว Smart Profile นะคะเข้ากับหัวแปรงได้ทุกหัวของ Clarisonic ตั้งแต่ที่มีมาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงที่ดูแลผิวหน้านะคะผิวกายแล้วก็ดูแลเท้าของเรานะคะสามารถใช้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวได้หมดเลยค่ะสุดท้ายนะคะคือทรงพลังขั้นสุดค่ะด้วยฟังก์ชันที่เรียกว่าเทอร์โบนะคะซึ่งช่วยให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มกำลังของอุปกรณ์เป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อให้ได้การทำความสะอาดที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ขั้นใดของการทำความสะอาดค่ะเขาได้ทำการศึกษาทางคลินิกมาด้วยนะคะว่าเจ้าเครื่อง Smart Profile เนี่ยสามารถขจัดคราบเครื่องสำอางได้ดีกว่าการล้างหน้าด้วยมือเปล่าถึง11 เท่านะคะแล้วก็ยังสามารถขจัดมลภาวะที่ทำร้ายผิวได้ดีกว่าการล้างหน้าด้วยมือเปล่าถึง30 เท่าเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มใช้แปรงนะคะนี่นะก็จะต้องเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนด้วยค่ะก็เริ่มจากการเช็ดตาก่อนนะคะโอเคค่ะพอเช็ดตาเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะก็จะมาเช็ดตรงหน้านิดนึงค่ะอันนี้เนี่ยก็ยังต้องเช็ดอยู่นะเป็นการเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนรอบนึงนะคะแล้วค่อยใช้เจ้าตัว Smart Profile ค่ะโอเคค่ะก็ล้างเครื่องสำอางออกหมดแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าแล้วก็ล้างหน้านะคะแต่ว่าถ้าจะให้สะอาดหมดจดจริงๆนะคะถ้านี่นะแต่งหน้าหนาๆเนี่ยก็จะใช้ตัว Smart Profile นะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนี่นะจะใช้หัวแปรงที่ได้มากับตัวเครื่องเลยนะคะจริงๆแล้วนี่นะมีหัวแปรงเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของ Lux ที่มันจะมีแบบแคชเมียร์หรือหัวนิ่มๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้แบบธรรมดาค่ะก็อ่อนโยนได้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเมื่อกี้นี่นะยังไม่อธิบายนะว่าเขาก็จะมีโหมดแบบสมาร์ทนะคะก็คือสามารถปรับได้เองความหนักเบาของมันนะคะหรือว่าโหมดแมนนวลนะคะซึ่งเราสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะซึ่งการจะใช้โหมดแมนนวลนะคะเราก็แค่กดตัวเลขบวกลบเนี่ยค่ะค้างไว้นะคะแล้วก็สามารถปรับระดับได้ถึง4 ระดับนะคะแล้วก็สามารถกดเทอร์โบได้เมื่อเราต้องการเลยค่ะแต่วันนี้นะคะนี่นะจะใช้โหมดสมาร์ทของเขานะคะซึ่งมันก็จะคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเช็ดเครื่องสำอางเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะโดยที่ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเอาไปผ่านน้ำก่อนนะคะแล้วก็ทำให้แห้งนิดนึงนะคะไม่งั้นเวลาหมุนเนี่ยน้ำจะกระเด็นเยอะนะคะนีน่าก็ผ่านน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะนีน่าก็จะใช้ตัว refreshing gel cleanser ที่เขาให้มานะคะบีบลงบนตัวหัวแปรงค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถบีบลงบนหัวแปรงก็ได้นะคะหรือเราจะเอามาทาที่หน้าก่อนก็ได้เหมือนกันค่ะแต่นี่น่าถนัดแบบนี้มากกว่านะคะและอันนี้นี่น่าปรับเป็นโหมด smart เรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเปิดแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะเริ่มโดยเริ่มแรกนะคะเราจะมาเริ่มกับตรงหน้าผากก่อนค่ะซึ่งมันจะจับเวลา20 วิค่ะพอครบปุ๊บเนี่ยจะมีเสียงดังนะคะเดี๋ยวเราฟังกันพอครบ20 วิก็จะดังนะคะเราก็เลื่อนมาตรงบริเวณจมูกกับคางนะคะอีก20 วิค่ะลืมบอกไปนะว่าเวลาใช้ตัวนี้ค่ะไม่ต้องกดแรงนะคะแค่แตะเบาๆที่ผิวหน้าก็พอค่ะแล้วพอดังอีกรอบเราก็ไปตรงแก้มนะคะตรงแก้มเนี่ยเขาจะปรับให้มันเบาลงโดยอัตโนมัตินะคะอีก10 วิค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีก10 วิค่ะโอเคค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนี้นะไปล้างหน้าก่อนค่ะโอเคค่ะนี่นะก็ไปล้างน้ำออกเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าหน้าแบบสะอาดหมดจดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกแห้งตึงเลยค่ะจริงๆพอเราทำความสะอาดเสร็จนะคะเนี่ยก็จะล้างตัวหัวแปรงให้สะอาดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับสะบัดน้ำนะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่สะอาดซับนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ซักแบบข้ามคืนค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเวลามันแห้งแล้วเนี่ยก็จะใช้ฝานะคะแล้วก็ปิด ส่วนใหญ่เนี้ยจะใช้แค่ตอนกลางคืนค่ะแล้วก็บางวันที่เหมือนกับว่าแต่งหน้าจัดจริงๆนะคะตอนเช้าก็ไม่ต้องใช้เพราะหน้าเราไม่ได้สกปรกมากนะคะก็โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงค่ะจะบอกว่าการใช้ Clarisonic นะคะเขาได้ทำการวิจัยมาแล้วนะคะว่าสามารถทำให้ครีมบำรุงต่างๆที่เราจะบำรุงในขั้นตอนต่อๆไปเนี่ยสามารถซึมซาบสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะถึง 61% ด้วยกันค่ะวันนี้นะคะนีน่าก็จะมาใช้ตัว Bioterm Life Plankton Essence นะคะซึ่งเป็นตัวโปรดของนีน่านะรีวิวให้ดูหลายรอบแล้วนะคะตัวนี้แอบเอามาให้ดูจริงๆเป็นขวดใหม่ยังไม่เคยเปิดเลยแต่ว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นขวด Limited Edition นะคะเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะ Bioterm Life Plankton Essence เราต้องเขย่าก่อนนะคะเพื่อให้ตัวแพลงก์ตอนข้างในเนี่ยไม่ตกตะกอนนะคะหยดนะคะประมาณ 7-8 หยดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ถูนะคะแล้วก็ค่อยๆแตะลงไปที่ผิวหน้าโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะสาวๆก็สามารถบำรุงเซรั่มแล้วก็ขั้นตอนอื่นๆต่อไปตามปกติได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นนี้นะได้ใช้งานเจ้าตัว Clarisonic Smart Profile ไปเรียบร้อยนะคะก็คงตื่นตาตื่นใจแล้วก็เห็นประโยชน์ของมันจริงๆนะคะส่วนตัวนี้นะเองนะคะประทับใจ Clarisonic ตัวนี้เนี่ยหลายข้อมากๆเลยนะคะข้อแรกค่ะคือเรื่องทำความสะอาดนะคะอันนี้สำคัญจริงๆค่ะตัวนี้นะเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องสิวอุดตันนะคะแล้วก็ถ้าทำความสะอาดใบหน้าไม่สะอาดจริงๆเนี่ยก็จะมาเลยนะคะดังนั้นถ้านี่นะมีเจ้าตัวนี้นะคะก็จะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เหมือนกับได้รับรองจริงๆกับตัวเองนะคะว่าถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะล้างหน้าไม่สะอาดบ้างนะคะเป็นบางวันเนี่ยถ้าใช้เจ้าตัวนี้ตบท้ายยังไงหน้าของเราก็สะอาดแน่นอนนะคะเวลานี้นะไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดเดินทางนะก็จะพกตัวนี้ไปเสมอๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะคือความอ่อนโยนของเจ้าเครื่องนี้ค่ะเพราะว่านอกจากจะทำความสะอาดหมดจดแล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันอ่อนโยนต่อผิวหรือเปล่านะคะตัวนี้อ่อนโยนจริงๆเวลาทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยแห้งตึงหรือว่าถูกทำร้ายเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อ3ค่ะคือมั่นใจในคุณภาพนะคะถึงแม้ว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณภาพดีขนาดนี้นะคะแล้วก็มีวารันตีให้ด้วย2 ปีนะคะก็ไว้ใจได้จริงๆค่ะว่าสามารถใช้งานได้นานนะคะแล้วก็คุ้มค่ากับราคาค่ะโอเคตอนนี้นะคะนีน่าก็ต้องมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างแหละหลายคนอาจจะอยากทราบแล้วนะคะสำหรับเจ้าตัว Smart Profile ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเขาจะมาในกล่องเลยนะคะแต่ว่าตอนที่น่าเปิดใช้เนี่ยก็เอากล่องทิ้งเรียบร้อยนะคะก็จะมีเครื่องนี้1อันนะคะมีหัวแปรงแบบปกติ1อันนะคะแล้วก็จะมีหัวแปรงสำหรับบอดี้นะคะหรือใช้สำหรับร่างกายนะคะอีก1ตัวนะคะแล้วก็ยังจะมีเจ้าตัว refreshing gel cleanser นะคะอันนี้เป็นเหมือนโฟมล้างหน้าสำหรับผิวหน้านะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัว refining skin polish นะคะก็คืออันนี้สำหรับใช้กับตัวนะคะแล้วในตัวกล่องนะคะก็ยังจะมีตัวอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็ตัวชาร์จไฟค่ะซึ่งเจ้าตัวชาร์จไฟตัวนี้ดีมากมันจะเป็นระบบเหมือนแม่เหล็กอะค่ะมันจะติดอย่างนี้นะคะแล้วก็สายไฟอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นแบบ USB ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้พกอะแดปเตอร์ไปเนี่ยเราก็สามารถเสียบเข้ากับMacBook กับคอมอะไรเงี้ยก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะจะมาอยู่ในเซตเดียวกันค่ะด้วยราคา 9,500 บาทนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้าน Sephora ทุกสาขาหรือว่า Pop-up Store ที่พารากอนนั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็เรียบร้อยทั้งหมดนะคะดีงามนะคะนีน่าไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมนีน่าทางช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ทาง IG หรือว่า www.ninabeautyworld.com ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ